สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยรายการคนมีองค์คนมีองค์ค่ะเราจะมาคุยกันนะถึงความรู้สึกว่าเรารู้จักองค์เทพความรู้สึกว่าเรายอมรับเป็นคนทรงตั้งแต่เมื่อใดอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆคนที่มีความชอบหลายๆคนดูละครดูหนังดูว่าเรื่องว่านะดูหนังแขกหนังเราพระศิวะแม่อุมาอะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเทพองค์นี้ถึงได้มีความพิลึกพิลั่นพิสดารมีทำไมเราชอบทำไมเราชอบนะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราอะไรเงี้ยตอนเด็กๆผมก็นั่งดูนะเขาเอามาถ่ายให้ดูก็สนุกดีเห็นเลือดสีก็นั่งสวดมนต์เอาไฟโยนใส่เข้าไปของไฟเอาอะไรนะน้ำมันเนยบ้างแหละนะน้ำเปล่าบ้างแหละขนมบ้างอะไรสารพัดอะโยนเข้ากองไฟแล้วองค์เทพก็ปรากฏขึ้นแล้วก็ประทานพรนะขอให้เจ้าจงเป็นผู้ไม่ตายในสามโลกนะไม่ตายทั้งเวลากลางวันและกลางคืนนะไม่ตายอะไรเงี้ยนะไม่ตายด้วยมือเทพเทวดานะแล้วไม่ตายด้วยมือสัตว์ก็ว่ากันไปนะในเหมือนปรสุรามอะไรเงี้ยนะปรสุรามที่ก็เป็นภาคหนึ่งอวตารบางทีเนี่ยอะไรนะเขาว่าเชื่อกันว่าภาคนั้นน่ะตายด้วยนรสิงห์อย่างเงี้ยยักษ์กสิปุนะนะเขาก็มีความเชื่อกันเราก็นั่งดูนะมันก็สนุกดีแต่เราไม่คิดหรอกว่ามันจะมีการเคารพนับถืออะไรกันแต่เราก็เชื่อว่าได้ยินเรื่องเทวนิยมที่ว่าอะไรนะอะไรนะราชาอะไรนะสีเหรอราชาสีอะไรนะที่ว่าเป็นวราหะวตารไอ้เป็นราชาสีเป็นสิงโตปราบใครสิงโตยักษ์กสิปุนะที่ว่าไม่ได้อยู่ข้างในไม่อยู่ข้างนอกไม่ใช่กลางวันและไม่ใช่กลางคืนตายช่วงระหว่างคืนไม่ได้อยู่ข้างตายช่วงระหว่างช่วงระหว่างก่อนค่ำอะไรเงี้ยแล้วก็ตายช่วงระหว่างที่ไม่ใช่กลางคืนและกลางวันแต่ตายช่วงระหว่างโพเพว่าตรงๆแล้วก็ไม่ได้อยู่ข้างในและไม่ได้อยู่ข้างนอกคาประตูอยู่พอดีเลยก็มีอันนี้เป็นความเชื่อนะลัทธิองค์พระนารายณ์ก็เชื่อกันอย่างนั้นว่าไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่สัตว์และไม่ใช่ปีศาจโดยเฉพาะคนที่มาปราบมีปางหนึ่งขององค์พระนารายณ์เป็นหมูก็มีปางอะไรเป็นหมูเป็นวราหะอวตารมีสิงโตมั้งมีสิงโตกึ่งไอ้นี่เป็นเขาเรียกว่ากึ่งอมนุษย์นะเขาเรียกว่ากึ่งอมนุษย์คือไม่ได้ตายด้วยเทพแล้วก็ไม่ได้ตายด้วยสัตว์แต่ตายกับกึ่งอมนุษย์ก็ไม่ได้บอกว่าอมนุษย์คือหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็บอกว่าครึ่งบนเป็นสิงโตครึ่งล่างเป็นมนุษย์ก็ว่ากันไปนะก็เป็นภาคอวตารเขาเรียกภาคเป็นสิงโตอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปวัดที่พม่ามีไหมที่เราไปกันไม่เห็นอันนั้นเป็นวัดพุทธศาสนาโอ้เหรอนะก็กล่าวถึงการประสูติตรัสรู้ปรินิพพานอะไรเงี้ยองค์ที่เป็นเหมือนสิงโตตัวองค์ใหญ่ๆสีทองอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรนะนรสิงห์ป่ะนรสิงห์เหรอแล้วหน่าวมีอยู่วัดนึงนะแต่หมูพิกแผ่นดินนารายณ์พิกแผ่นดินนารายณ์ถอดจักรนารายณ์ถอดรูปอะไรเงี้ยก็มีมาเยอะนะนารายณ์แปลงรูปนะมีหลายรูปเขาก็ว่ากันแต่ว่าการที่เราเนี่ยจะมีความเคารพความนับถือแล้วทำไมเรายอมมาเป็นคนทรงหลายๆคนนะว่าทำไมเราถึงได้เห็นเทวรูปเรารู้สึกว่าน้ำตาไหลรู้สึกพอใจรู้สึกว่านี่รู้สึกนี่นั่นนู่นบางคนเนี่ยไม่ได้คิดอยากเป็นคนทรงหลายๆคนก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นคนทรงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นทุกคนคิดแค่เพียงว่าอยากจะไปมีชีวิตค้าขายหาเงินคล่องนะทำอะไรก็ได้หาเงินได้เร็วอะไรเงี้ยแรงแต่ในยุคแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าเงินเฮาหายากเรื่องปกติปัจจุบันเอาละเดี๋ยวบูชาองค์เทพก่อนแล้วมาคุยกันต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภทุติยมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภปาติยมปีนะโมพระภิกขเนสิทธิประสิทธิเมมหาราโภโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอมสีขเนสายานามหาโอม
นะโมอิสรามีสิวะเทวันจาพะวันตุเมทุติยามปีนะโมอิสรามีสิวะเทวันจาพะวันตุเมตติยามปีนะโมอิสรามีสิวะเทวันจาพะวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสราเมสิวาเทวันจามหาเทวาธรรมามิหังโอมเจมาปาจีทุรคาการีติยังมามาตุติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาตาติยัมปิโอมเจมาตากีทุรคาการีปิยังมามาโอมเจนะอ่ะนะเราก็มาคุยกันถึงความพอใจว่าหลายๆคนไม่เคยคิดว่าโตขึ้นมาแล้วจะเป็นคนทรงหลายๆคนคิดว่าองค์เทพไม่ได้มีอยู่จริงนักหรอกมันก็เป็นแค่เพียงภาพวาดเป็นเพียงในละครเป็นเพียงในหนังอาจารย์โอ้อะตอนที่เห็นม้าทรงครั้งแรกอะค่ะที่เขาแห่กันที่เขาเจาะตามตัวอะไรพวกเนี้ยอาจารย์โอ้เห็นมันเหมือนเป็นเรื่องของการแสดงอะไรอย่างนี้นะเออนึกว่าคือตอนเด็กๆเราไม่รู้เรื่องไงเหมือนเขาแห่กันอย่างเงี้ยเหมือนแบบมาแสดงกันอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าอย่างนั้นไม่รู้จักเลยแต่ไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังโดยเนื้อหาจริงอะนะไม่มีใครอยากจะมาเป็นตั้งแต่แรกแต่พอทุกคนเป็นเสร็จแล้วทุกคนตอนที่มาเป็นทุกคนคิดว่าเอ้ยฉันต้องเป็นฉันหรือที่มาเป็นคนทรงอะไรเงี้ยโดยที่ว่าโดยเนื้อหาและเรื่องจริงอะมันขึ้นอยู่กับว่าใครมีบุญสัมพันธ์กับองค์เทพองค์ไหนแล้วถึงว่ากลายเป็นคนทรงตอนหลังอ๋อแต่โอว่านะมันอาจจะมีคนที่ชอบแล้วก็อยากจะเป็นบ้างล่ะอาจารย์ฮอตมีแต่ว่าไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้ถูกเลือกในที่นี้ก็คือไม่ได้ทำหน้าที่นี้ตั้งแต่แรกนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาชอบด้วยแล้วเขาอยากเป็นด้วยแล้วเขามีบุญจริงมีไหมคนนั้นหรือน้อยมากมีเหมือนกันมีใช่ไหมที่ชอบแล้วมีแล้วเป็นได้จริงก็มีแต่ว่าส่วนมากอ่ะจะเริ่มจากการที่ชอบก่อนพอเห็นเทวรูปเห็นอะไรเงี้ยมีความรู้สึกชอบมีความรู้สึกหลงไหลมีความรู้สึกว่ารู้จักมีความเคารพให้มีการคำนับให้แต่ทำไมเราต้องมาเกิดแล้วทำไมเราจะต้องมาเป็นคนทรงเพราะว่าเรื่องของเรื่องก็เพราะว่าหน้าที่นี้ทุก100ปีหรือทุก50ปีหรือทุก20ปีเนี่ยท่านจะจัดเลือกผู้คนที่เป็นลูกหลานของท่านที่มีความเขาเรียกว่าความสนิทชิดเชื้อทางสายจิตวิญญาณหลายๆคนบอกว่าเมืองเทพไม่มีหรอกหลายๆคนบอกว่าเป็นการอุปโลกมันไม่มีนะผมเห็นนะบางคนพูดออกมาแบบนี้ผมก็บอกว่าพุทธเจ้าเคยกล่าวไว้ว่าใครทำดีใครทำดีก็จะได้ไปเมืองเทพเทวดาใครสร้างทานไว้เยอะๆก็จะได้ไปเมืองเทวดาเมืองพรหมเมืองสวรรค์ทุกพวกทางสร้างทานนะส่วนพวกสวดมนต์พวกนั่งสมาธิมากๆเนี่ยพวกนี้ก็จะไปพรหมกันไปพรหมเลยเพราะว่าฤาษีโบราณเนี่ยว่าไปพรหมกันนะอย่างกระจอกสุดก็ไปอยู่ตรงไอ้นี่กันไปอยู่ตรงช่วงระหว่างอากาศช่วงระหว่างจตุมหาราชิกาทางขึ้นนะทางขึ้นจตุมหาราชิกาจตุมหาราชิกานี่คือชั้นที่1ใช่มั้ยคะใช่ชั้น1สวรรค์ชั้นที่1เพราะว่าสวรรค์ชั้น1เนี่ยแล้วก็อยู่ติดกับอะไรนะกับเขาไกรราชเหรอหรือว่าอยู่ข้างล่างเขาไกรราชอยู่ข้างล่างอะไรนะเอาว่าเขาไกรราชพอแล้วนะเขาไกรราชมีอีกที่นึงอ่ะที่เขาเรียกว่าอะไรหิมาลัยอ่ะใช่มั้ยหรือว่าอะไรเขาหิมาลัยมันก็ใช่อยู่เพราะว่าเชื่อกันว่าเป็นเขาไกรลาศแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะในชื่อเนี้ยมันเป็นนามเรียกเฉยๆแต่ว่าเรื่องจริงอ่ะสวรรค์ชั้นที่1เนี่ยมันก็ไม่ได้ติดกับมนุษย์โดยตรงหรอกตอนแรกอ่ะมันติดกับมนุษย์แล้วตอนหลังอ่ะมนุษย์อ่ะทําชั่วกันเยอะแล้วมนุษย์ก็ไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมก็เลยมีการแยกเมืองสวรรค์ออกจากเมืองมนุษย์เพราะมนุษย์จะชอบขึ้นไปขอของบนเทวดามาแล้วเทวดาให้แล้วก็ไม่เคยนึกถึงบุญคุณแกก็เลยแยกสวรรค์ออกจากมนุษย์ไปเลยโดยตรงเลยโดยมีอะไรอยู่ตรงกลางนะมีช่วงอากาศนะที่เป็นเมืองที่เป็นเขาหรอไม่ได้เป็นเขาอากาศเลยเนี่ยแหละแยกออกเลยตอนแรกเขาไกลลาดอยู่ตรงไหนเขาไกลลาดเป็นชั้น2ชั้นที่2ขึ้นเลยจะตุขึ้นไปอ๋อหมายถึงจะตุแล้วก็เป็นเขาไกรลาดแล้วขึ้นมาเป็นดาวดึงก็เขาไกรลาดแล้วดาวดึงใช่ไหมเออนะเขาไกรลาดก็คือตัวดาวดึงนั่นเทวโลกซึ่งมีพระอินทร์ดูแลพระอินทร์เนี่ยองค์พระศิวะในองค์เดียวกันเนี่ยแหละเอาขวากันตามนะถ้าเป็นหลักพุทธนะแต่ถ้าเป็นหลักพามาเขาแต่งขึ้นมาใหม่เอาว่าตรงๆเลยหลวงพ่อศรีลิงดำท่านบอกอาจารย์ท็อปเล่าให้ฟังคือผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าโดยตามคำพีเวทต่างๆที่พวกฤาษีแต่งขึ้นหรือผู้คนที่มีความรู้สายโบราณแต่งขึ้นเนี่ย
องค์แรกอ่ะที่อยู่ในธรรมชาติและได้รับการยอมรับนับถือมาตั้งแต่แรกว่ามีตัวตนเลยอ่ะคือพระอินทร์มีตัวตนตั้งแต่แรกเลยมีตัวตนเลยนะตัวเขียวๆเนี่ยเขาเชื่อกันว่าเป็นเทพทางเปอร์เซียดูแลเกี่ยวกับน้ำฟ้าอากาศป่าภูเขาเขาเชื่อกันอย่างนั้นเลยนะน้ำฟ้าป่าอากาศภูเขาแล้วก็ดูแลฝนคือเป็นเทพเจ้าที่อยู่ในธรรมชาติเลยเอาแค่นี้แหละทุกอย่างเลยนี่ใช่ดูแลเสร็จแล้วอ่ะพอหลังจากนั้นมาก็มีการรจนาแต่งเทพเจ้าบนภูเขาขึ้นมาก็เรียกว่าเทพเจ้าแห่งเขาไกรลาศแต่โดยจริงแล้วก็เป็นแต่งมาเอาพระอินทร์มาแต่งเป็นพระศิวะนะเอาพระอินทร์มาแต่งเป็นพระศิวะอันนี้เป็นความเชื่อนะใช่เราก็มักจะเห็นแบบว่าเวลาพระศิวะพระแม่อุมานั่งคู่กันหรือพระพิฆเนศด้วยเนี่ยตามภาพอะไรต่างๆก็จะมีเหมือนเป็นภูเขาสีขาวใช่ไหมอาจารย์ครับใช่เขาแต่งเป็นตำราเทพแห่งขุนเขาก็แต่งให้แบบพระศิวะเนี่ยยิ่งก็คือเขาไกรลาศนั่นเองเขาก็แต่งให้พระศิวะเนี่ยยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าพระอินทร์อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆคือองค์เดียวกันเนี่ยแหละเอาตัวตรงๆเลยแต่คนละศาสนาคนละลัทธิความเชื่อเท่านั้นเองแต่ว่าเอาเป็นว่าองค์เดียวกันเคยมีครั้งหนึ่งหลวงพ่อสิงห์ดำขึ้นไปหาท่านท้ามหาสัมบดีพรมบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกก็เลยถามว่าองค์พระศิวะเนี่ยคือใครพระพรหมแกก็เลยมองไปยิ้มเสร็จแล้วบอกว่าลงไปหาพระอินทร์สิเดี๋ยวรู้เองก็ท่านก็ลงไปที่เมืองสวรรค์พระอินทร์ลงไปเดินไปดาวดึงไปหน้าท่านบรรดุศิลาอาสไปหาพระอินทร์พระอินทร์ก็เลยแปลงร่างให้ดูโอ้กับเราเนี่ยแหละไม่ใช่ใครนะถ้าโดยจริงเลยเราเนี่ยเนี่ยแล้วก็พราหมณ์เขาก็แต่งเรื่องนะว่าโอ้ยพระศิวะพระอินทร์วิ่งหนีอาวุธตีศูนย์องค์พระศิวะอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแต่จริงองค์เดียวกันเลยจริงๆองค์เดียวกันก็งงว่าองค์เดียวเนี่ยคือจริงๆแล้วสวรรค์เนี่ยต้องมีผู้ปกครองคนเดียวใช่ไหมเขาถึงได้บอกว่าเป็นองค์เดียวกันนะจริงเป็นองค์เดียวกันก็เป็นองค์เดียวกันเพราะว่าหลวงพ่อสิงห์ดำมาเล่าให้ฟังแต่ผมเชื่อแนวหลวงพ่อสิงห์ดำมากกว่าคือผมไม่เชื่อแนวพราหมณ์เป็นแนวแต่งคือแนวพราหมณ์เขาแต่งเพราะว่าอะไรรู้ป่ะอย่างเพราะอะไรแต่งข่มลัทธิแต่งอ่ะแต่งจริงๆเพราะว่าคือคิดว่าพระแม่อุมาเทวีจะมีขี้ใครเยอะถึงขั้นเอาแบบว่ามาปั้นเป็นพระศิวะเป็นลูกแล้วก็เป็นคนขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้คือเรื่องแต่งเลยนะคะเรื่องแต่งแต่ว่าถ้าโดยคือบางทีเราต้องเสพอย่างมีวิจารณญาณมีปัญญาเอาไว้ว่าเสพมีปัญญาด้วยคือนักวัดแขกต้องแยกกันระหว่างเรื่องแต่งกับเรื่องจริงเวลาวัดแขกมีงานเนี่ยเขาก็โอ้โหแบบเช้ากลับบ้านกันเสร็จอะไรเสร็จไอ้พวกคนนั้นก็ไปเพ้อกันต่อพอเพ้อเสร็จไอ้คนนั่งทำกุญแจเขาก็นั่งฟังพอฟังเสร็จเขาก็บอกว่าเฮ้ยพระอินทร์นั่นน่ะบอกว่าพระอินทร์นั่นน่ะคือเขาแบบเขาเชื่อตามหลักพุทธเอาแค่นี้แหละผมก็นั่งฟังนะผมก็ฟังเสร็จใครๆก็ไปแห่กันคืนอะไรงุ้นงี้งั้นไปเรื่อยผมก็นั่งฟังนะถามแต่ถามว่ามันต้องเข้าใจให้ความรู้ก่อนว่าพระพิฆเนศเนี่ยชื่อบนสวรรค์เนี่ยชื่อปิยสักขาชื่อจริงนะและเป็นผู้ชายเป็นรูปงามจริงไม่ได้หน้าเป็นช้างเลยหน้าเป็นผู้ชายหล่อเลยเขาบอกประกวดชายงามได้เลยประกวดชายงามจักรวาลได้เลยเอาแค่นี้แหละแล้วก็ยืนคู่กับองค์พระนารายณ์ซึ่งอยู่ที่เขาเรียกหน้าแท่นจุฬามณีเจดีย์สถานคือทางเข้าอ่ะคู่กันสองด้านสองข้างประตูสองข้างประตูอีกข้างหนึ่งชื่อปิยสักขาอีกข้างหนึ่งชื่อมเหสักขามเหสักขานี่คือองค์พระนารายณ์พระนารายณ์เป็นพระโพธิสัตว์ท่านมาดูแลเฉยมาดูแลดาวดึงส์และเทวโลกถ้าโดยกรรมฐานนะถ้าเรียนโดยกรรมฐานแต่ถ้าเชื่อในแบบพามก็คือตามคำพีเขาแต่งไปเรื่อยอ่ะแล้วแต่งไม่เคยเหมือนกันด้วยเราพระนารายณ์ได้นักเล่าเรื่องเลยนะเจ้ากรุงทวารกาไงองค์ศรีหริกิษณะเขามาเล่าไปเรื่อยผมก็นั่งคิดในใจเอ๊ะแล้วอย่างไรมันถูกกันแน่แต่พอเรามานั่งคิดดูนะถ้าเราไปเชื่อแบบเขาพอแบบว่าเทวดามองเข้าไปในตาองค์อะไรนะองค์พระกฤษณะเนี่ยจะเห็นว่าข้างในมีสงครามอยู่ในลูกตาเนี่ยก็นั่งดูในหนังนะในหนังเรื่องอะไรนะมหาภารตะอ่ะมีการเผาบ้านเผาเมืองเอานิวเคลียร์ลงนิวเคลียร์นี่คือสอนพรหมมาศอะไรอย่างเงี้ยถามว่าการที่เรามาเป็นคนทรงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยถามมันเกิดได้ไงมันเกิดที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไปอยู่บนนั้นมาก่อนคือคนที่ทำบุญน่ะมีทานน่ะนะบารมีเป็นฐานนะเขาบอกไม่ต้องมีศีลเลยก็ได้แต่เองสวดมนต์เป็นภาวนาเป็นเองก็จะเกิดอย่างน้อยอย่างหนึ่งอย่างน่าเกียรติสุดจตุมหาราชิกานะชั้นหนึ่งชั้นหนึ่ง
แล้วถ้าเองเป็นคนมีศีลมีธรรมปานาติปาตาถ้าเองท่องต่อเรื่อยๆนะแล้วเองมีศีลมีธรรมจริงไหมก็ไปเกิดเป็นเทวดาดึงใน6ชั้นเลยดาวดึงดาวดึงเทวโลกอะไรเงี้ยจาตุมยามาอะไรไปเรื่อยถึง6เลยแล้วก็จะมีการลอยได้เหาะได้ด้วยแต่ลอยได้เหาะได้ส่วนใหญ่เลยนะต้องเป็นคนสวดมนต์สวดมนต์ภาวนาแล้วก็อย่างนึงถ้าเป็นพรหมเนี่ยจิตจะนิ่งมีความสุขถามว่าพรหมเป็นยังไงผมจะบอกลักษณะพรหมเอาชัดๆเลยนะพรหมจะเป็นพวกชอบเจริญภาวนาพวกนี้เรียกว่าพรหมไม่ว่าจะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิพวกนี้เจริญภาวนาคือมีนิสัยชอบสวดมนต์ภาวนาหรือมีนิสัยที่ชอบแบบมีเจริญภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาพวกนี้เป็นพรหมคือถ้าแผ่เมตตาเป็นอะเมื่อไหร่จะกลายเป็นพรหมทันทีถามว่าเป็นพรหมเพราะอะไร1มีความโล่งในจิต2มีความเบา3มีความสบาย4มีความพอใจในอะไรรู้ไหมมีความพอใจในการเจริญภาวนาพวกนี้จะกลายเป็นพรหมทันทีแล้วต้องมีพรหมวิหารมั้ยพรหมวิหารก็ต้องมีแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเมื่อมันจะกลายเป็นพรหมได้ต่อเมื่อมีความพอใจในการเจริญภาวนาทุกประเภทไม่ว่าจะนั่งสวดมนต์ไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเมื่อไรที่มีอารมณ์อ่ะมีความพอใจในการภาวนาและแผ่เมตตาให้ผู้อื่นผู้นั้นจะกลายเป็นพรหมโดยอัตโนมัติเป็นเองหมายถึงว่าคนธรรมดาเนี่ยเป็นคนคนธรรมดาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เงี้ยอาจารย์ครับถ้าเราเป็นคนแล้วเราสวดมนต์นั่งสมาธิตายใช่ไหมถึงจะเกิดเป็นพรหมใช่แต่ว่าไม่จำเป็นต้องสวดมนต์นั่งสมาธิตายมีความเขาเรียกนิสัยสม่ำเสมออุปนิสัยในการในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เอาเป็นว่านะอุปนิสัยนี่ตัวผมกำลังเล่าแล้วเล่าด้วยความรู้สึกเขาเรียกความรู้สึกว่าใจเป็นทิพย์เอาเล่าฟังนะความรู้สึกใจเป็นทิพย์มันเกิดขึ้นจากความสบาย1 2ชอบการภาวนา3ชอบแผ่เมตตา4มีความพึงพอใจในการที่จะแผ่เมตตาทุกวันผู้คนพวกนี้ไม่ว่าจะสวดที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในคุกในดินในหลืบในอะไรก็ตามเพียงแต่สวดมนต์ทุกวันเสียงเทวดาเทพพรหมจะคุ้นทันทีเมื่อคุ้นแล้วจะกลายเป็นพวกโดยอัตโนมัติถามว่าเพราะอะไรมีพวกเป็นเทวดาค่ะใช่มีพวกเป็นเทวดาถามว่าทำไมมีได้ยังไง1แล้วนะเทวดาชอบคนภาวนา1แล้วนะเอาละสันดานแล้วสวดมนต์นั่นเองล่ะสันดานแล้วสวดมนต์แล้ว2ชอบคนที่แผ่เมตตานี่คือพรหมประเภทหนึ่งกลายเป็นพรหมโดยที่ว่ายังเป็นมนุษย์อยู่มีคือถามว่าพรหมที่เป็นมนุษย์มีเยอะไหมมีไม่เยอะมีหลักแสนส่วนมากแล้วจะมีถามว่ามีเกิดมาไหมมีเกิดคืออันนับตั้งแต่อาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายคือชอบภาวนาด้วยว่ามีคาถาอะไรก็นั่งสวดไปเรื่อยๆคือนั่งอยู่กันทั้งวันอะถามว่านั่งอะไรแต่เป็นคาถาที่เป็นบทสวดของพระใช่ไหมไม่ใช่เป็นคาถาที่แบบพวกคุณใส่มนต์ดำสวดใช่ไหมเป็นคาถาของพระก็ใช่ถูกต้องแต่เป็นคาถาที่เอาไว้เจริญเมตตาเอาพูดตรงๆเลยไม่ว่าจะเจริญเมตตาไม่ว่าจะเป็นคาถาปัจเจกพุทธเจ้าคาถามหาจักรพรรดิคาถาแม่ชีบุญเรือนคาถาอะไรก็ตามอ่ะขอให้เป็นคาถาในพุทธอย่างเดียวอ่ะพอดีได้ไปเห็นหนังสืออะไรเนี่ยมีคนแก่ให้มาใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรเป็นคาถาอาคมอะไรพวกนั้นอ่ะมันก็เท่านั้นไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันไม่ใช่หนังสือการเป็นพรหมไม่ได้อยู่ในหนังสือในขอให้มาเดี๋ยวอันนี้ก็อันนี้เล่าอันนั้นออกไปนอกเรื่องคือจะเล่าว่าอะไรรู้ไหมเล่าว่าการเจริญภาวนาของพุทธเนี่ยเป็นพรหมโดยง่ายโดยเร็วและโดยฉับพลันถามว่าเพราะอะไรเพราะ1มีความพึงพอใจในการเจริญภาวนา2มีความรู้สึกมีความสุข3มีความรู้สึกว่าแผ่เมตตาแล้วนะตัวเองมีความสุขได้ชดใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมในเวรและอย่างหนึ่งภัยพิบัติจะมายากเข้าหายากหาตัวเรายากอันนี้ไม่รู้มาถึงเรื่องพรหมได้ไงนะแต่เล่าให้ฟังว่าคนที่ชอบนะ เรื่องเทวดาเรื่องเทพเรื่องพรหมเนี่ยไม่ใช่คนปกติหรอกแต่เป็นคนที่เคยสร้างสังสมบารมีมาถึงมีความพอใจในเรื่องเทวดาเทพพรหมได้สองถ้าคุณสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันจะมีโดยอัตโนมัติเองเมื่อคุณสัพเพแล้วมันก็จะใช่แต่ว่าคนที่จะเป็นพรหมได้คือคุณต้องเจริญภาวนาอย่างเดียวเจริญภาวนาแต่ว่าไม่ใช่กับไสยศาสตร์นะไอ้คนที่ไปสวดอะไรแบบไสยศาสตร์นั่นน่ะอันนั้นอ่ะไม่ได้อะไรครับเล่นอวิชชาเป็นเขาเรียกเป็นผีประเภทหนึ่งผีอะไรรู้ไหมเป็นเหมือนผีแบบที่มีวิชาเฉยๆนะอันนี้พูดตามหลักความจริงเลยแต่ถ้าพวกแบบว่าเจริญภาวนาหรือว่าเป็นบทของพุทธเนี่ยจะมีอานุภาพมาก
โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้รู้เห็นใช่ไหมอืมค่ะท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านนั่งสวดมนต์ทุกวันทุกวันแต่อาจารย์ทักสวดเยอะทุกวันก็สวดทุกวันแต่อาจารย์ทักสวดเยอะกว่ามันเยอะยุคเนี้ยยุคเนี้ยยุคเนี้ยคนสวดมนต์อยู่รอดคนไม่สวดมนต์อยู่ไม่ได้ดึงแล้วนะเพราะไม่มีพุทธบารมีเข้าคุมไว้อันนี้พูดตรงๆแต่มากเลยวันนั้นเราเพิ่งพูดกันไปว่าโอ้อะสวดคาถาแม่ชีบนเรือนไม่คล่องแต่วันเนี้ยมาสวดคล่องเฉยเลยอ่ะอาจารย์ที่เราไม่ได้ซ้อมเลยอาจารย์เขาพูดกับอาจารย์โอ้งว่ามันจะท่องไปเรื่อยๆท่องแบบไม่ต้องใช่ท่องโดยที่แบบไม่ได้กังวลว่ามันจะแบบถูกหรือผิดแต่แล้วมันก็ถูกไปหมดเลยมันจะไปของมันเองมันก็ถูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเอ๊ะเราว่าเราเมื่อกี้ผ่านมาเออใช่มันถูกนี่หว่าทำไมสวดได้อะงงคือถามว่าสวดได้เนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรถ้าเราสวดมาเยอะแล้วไงเราไม่บีบคั้นตัวเองนะเราหนึ่งเราไม่บีบคั้นตัวเองทำใจให้สบายขณะที่สวดมนต์แล้วทำให้ตัวเรามีความสุขทุกอย่างเป็นบุพเพบุพเพคืออะไรรู้ไหมบุญพานามานับถือองค์เทพนะบุญพาที่เรามาเป็นคนทรงทั้งหลายที่เป็นคนทรงได้ก็เพราะเคยมีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าไม่เคยมีบุญสัมพันธ์ไม่มีทางหรอกที่จะได้มาเป็นคนทรงเอาพูดตรงๆเลยนะการจะมีบุญสัมพันธ์ไม่บุญสัมพันธ์เนี่ยหนึ่งมีสื่อนำพาไหมสื่อนำพาคือใครครูบาอาจารย์ดีๆคนฝึกสมาธิดีๆสองตัวคนทรงเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยต้องอยู่ในศีลห้าต้องอยู่ในเขาเรียกว่าจารีตนะที่ถูกต้องตามหลักสายองค์เทพนะไม่ใช่พวกคนเล่นของเพราะคนเล่นของเนี่ยยังไงก็อยู่ของไสยศาสตร์อยู่ไม่ยืนยงเหมือนพวกคนที่เป็นคนทรงที่ถือศีลคนทรงถือศีลถือศีล5ครบเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากไม่ต้องเอาศีล8หรอกเอาแค่ศีล5ให้รอดพอเป็นอะไรจังคะเพราะผมเจอมาผมไปเจอคนที่เป็นแบบคนทรงอ่ะที่บอกว่าตัวเองเป็นคนทรงนะไปนั่งกินเบียร์นั่งกินเบียร์รวมกับคนอื่นนะเอานั่งกินฟันแล้วก็ไปหลอกเขาเอาหุ่นเอาเทวรูปเอากุมารเอาอะไรของเขาไปขายผมก็เจอมาเยอะเรื่องแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะคนทรงที่แท้จริงก็ไม่ไปวุ่นวายกับใครเขาแล้วไม่เอาของของใครเขาไปยุ่งข้างนอกบางคนน่ะเขามาฟ้องเราว่าอะไรรู้ไหมบางตำหนักเนี่ยไปขอเทวรูปแม่กาลีอะไรของเขาองค์ละ 6,000 7,000 เอาไปไว้เออเขาบอกว่าพอดีเขามาบ้านมาสำนักเราอะนะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่ามีหมอคนนึงอะเขาเหมือนกับว่ารู้ว่าเขามีพระแม่กาลีเขาบอกไหนเอามาดูหน่อยซิแล้วเขาก็บอกโอ้แม่กาลีนี่ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราหรอกอันนี้เดี๋ยวซื้อรับซื้อเองแล้วกันถูกๆแบบว่าราคาไม่ได้เยอะหรอกอะไรเงี้ยไม่ได้รับซื้อฝากไว้เลยคืออะไรรู้ป่ะก็คือแบบว่าเขาซื้อว่าแพงของดีของสวยของเด่นของเนี้ยบเลยอ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่องค์เขาให้เอามาฝากไว้ที่เขาเออคือเขาอยากได้เอาแค่นี้แหละนะผมก็พูดตรงๆเลยว่าคนทรงจริงๆอ่ะเขาไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับของของใครแล้วอย่างนึงการที่จะเป็นคนทรงได้เนี่ยมันต้องมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำทางที่ดีบางคนเนี่ยบอกว่าอย่าไปดูดวงอย่าไปสวดมนต์อย่าไปภาวนานี่ไม่ใช่แล้วเจอเยอะเจอเยอะผมเจอเยอะแล้วก็ตัวองค์ตัวเทพแต่เราอันนี้ไม่บอกนะว่าเป็นใครนะเขาก็บอกว่าอะไรนะอาจารย์ของเขาเป็นไม่บอกเลยนะเป็นใครเอาเป็นว่าเขาถามอะไรถามเรื่องความรู้เกี่ยวกับว่าเขาจะต้องไปช่วยคนไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเล่าให้ฟังเขาสวดมนต์ครูก็บอกว่าไม่ต้องไปสวดเยอะสวดมนต์นะไม่ต้องไปสวดเยอะแล้วก็ครูก็บอกว่าอะไรนะอีกเรื่องอีกเรื่องจำไม่ได้อะเมื่อกี้มีเรื่องสวดมนต์เยอะกับเรื่องห้ามไปดูดวงคนเลยเออห้ามไปดูดวงคนอย่าไปดูดวงใครนะห้ามเด็ดขาดเลยนะอันนี้คือซึ่งมันขัดกับการที่เป็นร่างทรงนะคะคือคนที่เป็นคนทรงอ่ะต้องดูดวงต้องช่วยเหลือคนแล้วก็ต้องสวดมนต์ด้วยจริงๆอันนี้จ่าท็อปก็บอกใช่ไหมอาจารย์ท็อปเอาละนี่เราเป็นร่างทรงที่ต้องทำอะไรบ้างรู้แล้วกันเนี่ยแหละก็ดูดวงให้คนเนี่ยแหละแล้วก็ช่วยเหลือคนถ้าคนมาก็ช่วยไปแต่ถามว่าช่วยได้อะไรหนึ่งคุณต้องหมอนวดนี่ก็หนึ่งพวกหนึ่งแล้วนะทำพิธีกรรมก็พวกหนึ่งดูดวงก็พวกหนึ่งนะปรุงยาก็พวกหนึ่งคือมันเป็นพวกแล้วแต่ศาสตร์ความรู้ที่เขาเรียนมาบางทีหมอแผนโบราณใช่เลยหมอสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยหมอยาหมอนวดหมอเอาเป็นว่านั่นแหละอยู่ในกลุ่มเนี้ยมันมีอยู่มันมีอยู่มันมีอยู่จริงๆอ่ะ
ติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ท่านอาจารย์โอนะที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID รายโอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่24ไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจะจำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเศียรครูตำราไพ่ยิปซีนะคะไพ่ยิปซีแล้วก็ตำราโหราศาสตร์ต่างๆค่ะตามนี้ครับโดยมีท่านอาจารย์โอดูแลเหมือนเดิมนะและผมครับตามนี้ครับนะเอาละก็ท่านอาจารย์โอจะเสริมอะไรไหมก็เสริมให้ว่าคนที่จะมาเป็นร่างทรงหรือว่าคนที่จะมาทำการช่วยเหลือคนเนี่ยค่ะคือหนึ่งคือคุณต้องเป็นคนที่มีบุญวาสนาคู่กับท่านมาแล้วก็มาช่วยเหลือคนช่วยเหลือคนด้วยการหลายอย่างเลยรอบด้านเลยช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะทำเป็นอาชีพหลักก็ได้อาชีพเสริมก็ได้อย่างน้อยก็ทำไปนะแล้วก็สวดมนต์บ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะแผ่เมตตาแล้วก็ให้บุญเขาเรียกอะไรนะแผ่บุญกุศลด้วยอะไรอย่างนี้จะดีมากอาจารย์ท็อปงงมากแล้วนะคะคือผมเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นได้ทุกทางแต่แค่เพียงว่าเราเจอครูดีก็ดีไปแค่นั้นนะครับใช่เจอครูดีก็ดีนะไปแล้วครับสวัสดีครับอ่ะไปเจอครูดีก็ดีไป